ธรรมะสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่เข้ารายการเช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีลูกหลานของเรา100ชีวิตมาอยู่กับคุณแม่จะขออนุญาตเปิดแมสนิดนึงเพื่อให้เราเห็นหน้าเห็นตากันนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เราจะกู้เรื่องที่ร้ายให้กลายดีจากไฟไหม้เมื่อวานนี้มันทําให้คุณแม่ได้ลุกขึ้นมาเช้านี้แล้วลองถามตัวเองว่า24ชั่วโมงที่ผ่านไปเราได้สูญเสียอะไรบ้างไปกับสถานการณ์ที่เราเข้าไปป้องกันไม่ได้แต่เราต้องแก้ปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ประมาทกับอนาคตอย่างไรนี่คือปัญญาที่คุณแม่ได้ใคร่ครวญตลอดช่วงเมื่อวานนี้ที่มองเห็นการสูญเสียมองเห็นความรักมองเห็นความศรัทธาเห็นความกตัญญูเห็นปัญญาที่หลายคนจะมารวมตัวกันมันเหมือนมีหัวใจเดียวกันและพันมือก็เกิดขึ้นวันนี้คือหัวใจเดียวกันและพันมือที่มีพี่น้องของเราธรรมะสวัสดีค่ะจ้าก็มากัน100ชีวิตตอนแรกเมื่อวานนี้ว่าจะมา40นี่สมัครใจมาไหมจ้าจ้าจ้าเนาะจ้าสมัครใจมาดร.คินช่วยได้ส่งเสียงมาจากเพื่อนบ้านของเราบอกว่าถ้าไม่ติดโควิดบินมาแล้วค่ะก็หลายคนอยากบินมาเพื่อมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ว่าคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์คือการเดินไปหาเพื่อนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเราใช้สติปัญญาความรักความกตัญญูกรุณาและการแบ่งปันเวลาพลังงานของเราที่จะเข้าไปอยู่กับเพื่อนที่ยากลำบากแล้วกู้สถานการณ์ที่ร้ายกลายดีอย่างนี้เรียกว่าเพื่อนมีค่าคนเหล่านี้คือเพื่อนของคุณแม่มองลงมาเห็นพวกเขามากันตั้งแต่6โมงตี5คุณแม่เนี่ยเริ่มทำงานสั่งการ1 2 3กับการแก้ปัญหามองลงไปโอ้ญาติมาเต็มเลยก็เลยบอกว่างั้นเข้ารายการก่อนได้เป็นประวัติศาสตร์ด้วยกันแล้วจากนั้นคุณยายก็จะมอบบ้านเรานะที่นี่คือบ้านเรานะจ๊ะให้ทุกคนลองช่วยสิจะใช้เวลาของเราใน1วันนี้พลังงานของเราสติปัญญาของเราและหัวใจของเราในการที่จะกอบกู้สถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรให้มีความทรงจำที่ดีเวลาเราไปไหนเราจะมีความทรงจำที่ดีตอนที่คุณแม่เดินทางไปที่พม่านะคุณแม่เอาของใส่เครื่องบินไปนะแล้วคุณแม่ไปเจอดร.คินช่วยที่ล่างกุ้งดร.คินช่วยมีความทรงจำที่ดีกับคุณแม่นะเมื่อคืนนี้ส่งเมสเซจผ่านลูกศิษย์คุณแม่ว่าถ้าไม่ติดโควิดจะมาช่วยคุณแม่อยู่พม่ายังมาช่วยคุณแม่เลยแล้วพวกเราอยู่ในเมืองไทยมาช่วยเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้านายของพวกเธอนะใครคะเอาชี้ทางนู้นใครคะมาแนนมาได้นอนบ้างหรือยังวิ่งไปวิ่งมาอดีตพุทธสาวิกานี่แหละเป็นหนึ่งในการยืนยันว่าบวชคนหนึ่งคนเนี่ยช่วยโลกได้หนึ่งใบเลยบวชคนหนึ่งคนช่วยโลกได้หนึ่งใบอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าใจดีไหมคะคนนี้ใจดีไหมคะใจดีจ้าเลยเหรอใจดีมากเลยนะไปบอกพวกเรายังไงถึงได้มาช่วยคุณยายวันนี้จ้าฟังรู้เรื่องปะไปบอกให้มาสั่งให้มาหรือว่าพวกเรามาเองฟังไม่รู้เรื่องเอาใหม่เอาแนนดีกว่าอาแนนตกลงฮะเอามาเองเฮไปบอกเขาให้เข้ามาเหรอก็บอกแจ้งไปว่าที่เสถียรธรรมสถานที่หนึ่งอ่ะเกิดเพลิงไหม้ค่ะแล้วก็เราแนนจะไปช่วยแล้วก็ขอคนงานไปแล้วก็
ถ้าใครอยากจะมาเพิ่มก็ให้มาได้เลยอันนี้ไม่มีการลงชื่อว่าจะมีใครเราขอจำนวนไปแล้วดูว่าใครจะมาตั้งจำนวนไว้100คนอ๋อยายตกใจเพราะว่าตอนแรกว่า40แต่ว่าได้ทำแน่ก็เคลียร์ทั้งบ้านเลยล่ะวันนี้ก็ขอบใจเคลียร์ใจตัวเองเดี๋ยวเราอาหารเช้าเสร็จแล้วเนี่ยพาเขาโดยจะมีสมชายนะคะอยู่ทางนี้แต่อยากจะพูดในรายการนิดนึงค่ะว่านี่ตั้งแต่ศึกไปเนี่ยยังเที่ยวไปเที่ยวมานะคะวันที่เอาคุณพ่อมาปลูกต้นไม้ซึ่งวันนี้สมชายก็แบ่งทีมทีมนึงยังปลูกต้นไม้อยู่เพราะต้นไม้ที่ปลูกอยู่ทางโน้นจะมี 3-4 กิ่งนะคะก็เป็นต้นไทรใครไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเห็นต้นไม้ที่ยังปลูกอยู่ค่ะแต่ในขณะที่วันนี้คุณแม่สูญเสียไม้คุณแม่นึกในใจเอ๊ะมันเป็นอะไรที่คุณแม่จะต้องถอดบทเรียนนะคะว่าในขณะที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียร2เนี่ยคุณแม่ปลูกต้นไม้อายุเป็นร้อยๆปีแล้วก็ไม้ที่คุณแม่เก็บไว้เมื่อ33ปีที่แล้วเพื่อจะปลูกเรือนไทยส่วนหนึ่งได้เอามาปลูกเรือนไทยแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งถูกไฟไหม้ไปแล้วก็คงจะนำกลับมาใช้ไม่ได้นอกจากจะเป็นเรื่องเล่ากุศลว่าถ้าคุณมีอะไรถ้าคุณไม่ทำสิ่งที่มีนั้นให้เป็นประโยชน์วันหนึ่งมันหายไปอย่าใจหายคุณแม่ตั้งใจเพราะสิ่งนี้มันไม่ได้มาเป็นประโยชน์กับคุณแม่แต่มันเป็นสิ่งที่คุณแม่จะใช้ปัญญาแล้วใช้สิ่งที่หายไปให้เป็นประโยชน์ที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่ไม่ทันได้ทำมันหายไปก่อนเพียงเมื่อหนึ่งอย่างหายไปมันจะมีที่ว่างให้อีกหนึ่งอย่างเติบโตคือปัญญาของเราคุณแม่เดินเข้าไปทำงานเมื่อคืนนี้ออกมาก็เจอเด็ก ISV เอาโดนัทมาเลี้ยงแล้วเดี๋ยวกินเลยเด็กๆ ISV รู้ว่าจะมีพี่ๆมาเขาไปนั่งทำโดนัทแล้วส่งมา100กว่าชิ้นของเราก็แบ่งได้เลยเขาหันหลังมาจับปิดรายการเอาเจอเด็กๆเอาโดนัทมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์เยอะมากเลยจากการที่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าเรามองให้ดีมันจะมีแต่ได้แล้วล่ะถึงมันจะสูญเสียแต่ถ้ามองให้ดีมันมีแต่ได้เราได้เพื่อนได้พี่น้องได้ใจเขาเดินทางมาเดี๋ยวจะฝากจูช่วยดูแลนะเดี๋ยวนี้อันนี้พี่แนนนะรู้จักกันแล้วนะคะนี่บ้านเดียวกันเมื่อวานนี้รถน้ำก็เห็นแนนวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปที่โรงงานสั่งการเสร็จได้คนกลุ่มนี้กลับไปทำรถน้ำเพื่อจะให้เป็นรถปุ๋ยเพราะว่าถ้าต้องแบ่งกำลังกลับเพราะตอนนี้กำลังของเราอยู่สองที่อาจจะต้องกลับมาช่วยเคลียร์ทางนี้ก่อนมันก็ยังมีเนี่ยกลุ่มเนี้ยมาช่วยก่อนก็ทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อความสะอาดสว่างและสงบในสถานการณ์ที่สูญเสียจำไว้ว่าพวกเธอคือเพื่อนของคุณแม่เพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดและจำไว้ว่าความทรงจำที่ดีที่เรานึกถึงกันเราขอบคุณกันหมายถึงมิตรภาพนะที่นี่คือบ้านของเธอที่จะให้คุณแม่ช่วยอะไรก็มาบอกนะแล้วเดี๋ยวจะเล่าส่งไปให้ดร.คินช่วยดูว่าดร.คินช่วยไม่ต้องมาลูกหลานมาเลยทั้งประเทศเลยแล้วก็มีลูกศิษย์ซึ่งก็เห็นการทำงานหนักนี่แหละเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไปเพราะป้าตุ๊กรออยู่แล้วป้าตุ๊กเอารถมาเดี๋ยวจะไปอ่านบทธรรมจากพ่อโอ๊ตเพราะวันนี้มีนัดกับคุณหมอว่าจะต้องไปฟังผลเรื่องร่างกายแล้วจะรีบกลับมาบ่ายนี้เราอาจจะได้พบท่านเจ้าคุณอาจารย์หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดียเนปาลซึ่งพอท่านเห็นภาพที่คุณแม่ส่งไปเมื่อคืนนี้ท่านบอกโอ้มาเยี่ยมนะเดี๋ยวจะมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีคนอีกหลายคนมากันมากมายก็เราจะทำนิทรรศการถอดความรู้ที่จะกู้สถานการณ์ที่ร้ายให้กลายดีเพราะเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดรักษามิตรภาพไว้ให้ดีขอบใจแนนเดี๋ยวคุณแม่กลับมาทีนี้พาเขากินนะให้เขารู้จักห้องน้ำห้องท่าเสร็จแล้วถ้าเผื่อมีโอกาสลองแบ่งการทำงานซึ่งมันมีของบางอย่างเดี๋ยวรอสมชายนิดนึงที่คุณยายอยากยกก่อนเลยเช่นมันมีตอไม้ของคุณแม่นะมีคนถวายเป็นรูปคุณแม่นะ
ไฟมันไหม้ข้างหนึ่งดำเลยดำเป็นตอตะโกเลยแต่อีกข้างหนึ่งไม่ถูกไฟไหม้เลยอยู่ในที่เดียวกันเดี๋ยวอันนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์แน่เลยเดี๋ยวคนต้องมาไหว้แต่อย่ามาขอหวยนะไม่ให้หวยแต่จะให้ที่มากกว่าเดี๋ยวจะเอามาตั้งไว้ตรงบริเวณที่เป็นบริเวณนิทรรศการด้านหน้าแล้วก็จะมีภาพที่เป็นตอเล็กๆมีบางอย่างที่สูญเสียแต่ว่าไม่เสียศูนย์ก็จะเอาออกมาตั้งวางเดี๋ยวเราไปดูว่าเราต้องมีความพร้อมไว้ชีวิตมีอยู่ขณะเดียวจำไว้ขณะเดียวที่เราสัมผัสได้จริงอย่าใช้ขณะนี้เพื่อความฉิบหายให้ใช้ขณะเดียวนี้ให้ประเสริฐถ้าชีวิตมีขณะเดียวลมหายใจเดียวใช้ลมหายใจนี้ให้เป็นสุขที่สุดเข้าใจไหมจ๊ะอายิ้มอย่ายิ้มไม่มีแมสก็จะเห็นรอยยิ้มมีแต่เราต้องใส่แมสไว้ค่ะเพราะเข้าไปในสถานการณ์มันจะมีฝุ่นนะคะแล้วคุณแม่จะไปโรงพยาบาลก็ต้องใส่แมสเดี๋ยวจะขออนุญาตที่จะเดินทางเพราะว่ามันจะรถติดนะอยู่ในกรุงเทพแนนอยากพูดอะไรไหม อยากมาช่วยคุณแม่ด้วยหัวใจแล้วก็อยากจะรับใช้คุณแม่ด้วยหัวใจตลอดไปเลยค่ะสาธุแค่นี้ก็ซาบซึ้งแล้วเราบอกแล้วนะคะว่าลูกศิษย์ก็ทำให้ครูบาอาจารย์อบอุ่นเขาบอกว่ามีลูกศิษย์เหมือนผ้าห่มไงฮะท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เจ้าคณะจังหวัดนครพนมนะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมท่านเจ้าคุณพระราชวรมุนีมาบวชลูกศิษย์ที่นี่ให้คุณแม่แล้วก็พูดอยู่ประโยคนึงคุณแม่ยังจำได้ว่ามีลูกศิษย์เหมือนมีผ้าห่มคุณแม่เนี่ยบวชไปเถอะเราจะอบอุ่นนี่ค่ะคำของครูบาอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะต้องกราบขอบพระคุณในทุกความห่วงใยที่ครูบาอาจารย์ส่งมาให้คุณแม่และเดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนกันวันเสาร์นี้เราจะใช้ปัญญาของเราคั้นกะทิว่าในสถานการณ์ที่อ่อนไหวอย่างนี้ทำไมเราจึงเข้มแข็งได้ทำไมเราถึงเดินต่อไปทำไมเราจึงมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นกำลังใจที่เป็นเรื่องเล่าขานแบบเรื่องเล่ากุศลขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวร้องเพลงลมหายใจกับเขานิดนึงเขาทำได้ป่ะไม่รู้จูมานี่อ่ะ3 2 1ทำตามนะออกเสียงตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกดีมากเลยดีมากเลยลูกดังดังดอกไม้บานให้ทุกคนทำงานอย่างรู้ตื่นและเบิกบานนะภูผาใหญ่กว้างให้หนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่เลยหายใจเข้าให้เบิกบานหายใจออกให้หนักแน่นมีพายุมีไฟไหม้มีอะไรมาเหมือนมีนากิสมาพม่า ก็แข็งแรงมากหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่จึงเยือกเย็นดังสายน้ำเยือกเย็นแล้วก็อบกอดโลกใบนี้ไว้อ้าวจ้ะนี่เป็นบทเพลงภาวนาอีกทีนึงคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาตอนประมาณสัก4โมงนะ4โมงเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อตอนช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะวันนี้เดี๋ยวมี MK มาเลี้ยงด้วยนะเดี๋ยวพี่แจ้วรู้ละพี่แจ้วเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วว่าโอ้ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวกลับมาเลี้ยงข้าวไปก่อนเดี๋ยวแนนให้เขาทานเช้าก่อนนะไปนะจ๊ะบ๊ายบายไปค่ะพระตุ๊กเราไปอ่านบทธรรมกันในรถค่ะเพราะว่าเป็นบทธรรมที่จะพูดถึงเรื่องความพยศของม้าค่ะแล้วก็เป็นความพยศของม้าในตัวที่4
บางทีเราก็เป็นนะคะแบบอาการประมาณงอนน้อยใจหรืออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราติดตามเพราะเราจะขึ้นรถประตูส่งรถมาเนี่ยดูสิคะน่ารักเฉียวนะเมื่อกี้ลืมถ่ายรูปกับพวกเขาไว้แต่ไม่เป็นไรมันอยู่ในรายการดั่งดอกไม้บานไปแล้วเราก็มีเขาบอกว่ามีญาติเยอะไงแต่ไม่ใช่ยุ่ยญาติเยอะนะนี่ไม่น่าเชื่อเลยประตูวัดจะมีคนรักเรามากขนาดนี้อ้าวไม่เป็นไรจรันไม่ต้องวิ่งจรันเนี่ยจรันมาแล้วจรันมาแล้วเป็นอะไรที่แบบไม่คิดเลยครูบาอาจารย์เนี่ยทยอยมากันล่ะนี่ยังไม่ได้โทรกลับไปหาท่านเอกชัยเลยยังไม่ได้รู้เลยว่าท่านคงเป็นห่วงนะคะอ้าวให้ดูก่อนค่ะผักมาแล้วค่ะของพี่ติงผักมาแล้วประตูครับเนี่ยละค่ะแน่ๆเปิดดูเนี่ยนะคะเรามีทั้งเนี่ยดูสิจากแม่ชีกิฟต์เนี่ยดูสิสดมากเลยเนี่ยดูมาเป็นเนี่ยสดเลยเก็บเมื่อคืนนี้มาพร้อมรถของแนนเนี่ยแหละมาแล้วค่ะแล้วก็ในกล่องเนี้ยก็แบบเขาน่าจะมีมะเขือเทศมาให้ด้วยนะนี่อุ๊ยตายโทษทีดังแตนแตนเห็นไหมคะทาราฟาร์มโอ้ประตูผักงามนะเป็นการผูกบินโตให้กับลูกหลานมาดูต้นค่ะมาดูต้นที่นี่เขาปลูกไว้หน่อยนึงแต่ว่าไม่งามเหมือนที่ทาราฟาร์มเพราะว่าเขาปลูกโชว์นะคะขึ้นรถแล้วขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ขอบใจนะจ๊ะจรัญประตูขึ้นก่อนใช่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะยังถ่ายทอดอยู่นี่ค่ะจรัญนะคะโชเฟอร์ที่แบบเวลาไปไหนบอกเป้าอย่างเดียวจรัญหาวิธีการไปได้ขอบใจลูกป่ะค่ะอ๋อได้ได้ได้อ๋อจ้ะก็คือถ้ารถใหญ่ก็นั่งด้วยกันได้มุมกล้องมันเยอะนะประตูวันนี้เราจะมีคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ในระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อกี้เนี้ยเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าคุณแม่จะทำอะไรเช้านี่พูดจริงๆนะแต่พอเห็นเขารายงานว่ามากันตั้งแต่ตีห้าอดไม่ได้เลยอ่ะเห็นคนทำดีต้องมีเขาเรียกอะไรคะมีศรัทธาต่อความดีของคนทุกคนที่ทำอยู่เนี่ยค่ะเพียงแต่ร้อยศรัทธาความดีของคนทุกคนเอาไว้เพื่อที่จะให้มันเป็นเหมือนพลังนะเราเนี่ยเจอสถานการณ์ของโควิดที่ยากลำบากสิ่งที่คุณแม่สอนเสมอก็คือเปลี่ยนร้ายกายดีให้ได้อย่าคิดว่าเราสูญเสียอะไรสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราไม่ใช้ประตูมีน้ำป่ะถ้าสิ่งที่มีอยู่แล้วเราไม่ใช้นะคะมันก็เหมือนไม่มีละค่ะชีวิตมีอยู่แล้วก็ปล่อยชีวิตไปวันวันมันก็เหมือนไม่มีอะค่ะแต่ตอนเนี้ยชีวิตมีอยู่แล้วต้องใช้ชีวิตให้เป็นเมื่อใช้ชีวิตเป็นเนี่ยเราจะยังเย็นได้ในท่ามกลางสถานการณ์ของโควิดและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตโปรดระลึกเสมอว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตใช้ชีวิตให้เห็นคุณค่าของตัวเองอันนี้ต้องเปิดไหมต้องอาศัยไหมเจรันเปิดไฟหน่อยเราลืมไปว่าเราต้องมีไฟได้แล้วค่ะเป็นโอกาสที่จะภาษาการถ่ายทำเขาบอกว่าตบไฟค่ะเมื่อกี้นี่ทำไมมันมืดอ้าวละเปิดไฟได้เลยค่ะจรัญค่ะเรากำลังออกจากวัชรพลซอย53ใช่ไหมอันนี้ใช่ป่ะซอยอะไร53ค่ะเนี่ยค่ะเวลาออกจากอันนี้แล้วเห็นต้นลั่นทมไหมคะเคยแอบจะไปเก็บดอกลั่นทมแถวนี้แต่กลัวถูกจับผิดศีลเขาไม่ได้ให้เดี๋ยวจะบอกกทม.ว่ามันปลูกมาตั้งแต่ตอนแรกๆต้นเล็กนิดเดียวเนี่ยไม่กี่ปีอ่ะ10ปีเนี่ยออกมาเป็นร่มเงาก็เลยนึกถึงที่ขุบเขาโพธิสัตว์อะล่ะนอกรอบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แบบตั้งหลักอ่านนะคะเพราะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นแรงแล้วขณะนี้กี่โมงคะ
กี่โมง6:55อยู่ในไทม์อยู่ในเวลานะคะก็เป็นเหมือนกับว่าการตัดสินใจสำคัญอ่ะคือถ้าเรารักษาเวลาเป๊ะแต่ว่าเรามีอะไรที่ก่อนนั้นถ้าเราไม่ทำเราก็ขาดโอกาสคนที่รักษาเวลาเป๊ะคืออย่าให้เวลามันกินเราก็คือทำอะไรได้ก็เหมาะกับสถานการณ์นั้นสัพพุริสธรรมอะค่ะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเกี่ยวข้องเมื่อกี้เนี่ยมันก็เก็บเป็นประวัติศาสตร์ทั้งของคุณแม่ที่ถอดองค์ความรู้ว่าความรักมันต้องมีแอคชั่นความรักมันไม่มีแอคชั่นไม่ได้ฟังใหม่นะการให้ต้องมีแอคชั่นดีกว่าความรักมีแอคชั่นเดี๋ยวไปคิดบ้าๆบอๆนะไอ้พวกเนี้ยดูต้องคิดพูดอะไรก็ต้องโอ้โหเดี๋ยวนี้นะต้องระวังมากเลยพอบอกความรักมีแอคชั่นเดี๋ยวไลน์มาบอกคุณยายบอกว่าความรักต้องมั่วเป็นแอคชั่นนี่ยายตายเลยนะยายตายเลยถ้าจะตีความอย่างนี้เมื่อวานนี้ ISV มาโอ้ยคุณหัวหน้า ISV นะฮะจะเกรงใจก็อยากจะอวด ISV นะคะว่ามากราบคุณยายหลังๆบอกนี่ที่หลังก็รายงานเลยว่าเด็กมามันจะได้เข้ารายการตอนจบจริงๆอ่ะมันอยู่กับคุณยายตั้งแต่ตอนจบแต่มันนั่งไกลมากอยู่กับความมืดมันคงเศร้าใจว่าโอ้โหคุณยายสูญเสียอะไรเยอะแยะแต่เปล่าเลยเจอคุณยายสอนจำไว้ความจากพรากเป็นสิ่งที่เราต้องเจอทุกคนเพราะฉะนั้นมีอะไรอยู่กับมันยังเป็นสุขที่สุดมีพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ยังเป็นสุขที่สุดมันเริ่มหลบตาฟังคุณยายเรียบร้อยอีแม่ก็ปลายตาดูว่ายายจะเชียร์อะไรแม่พ่อแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะเปล่าแล้วค่ะพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงเราอยู่กับใครไม่ควรฆ่าต่อความรู้สึกที่เราจะคิดร้ายกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวอย่าทำลายโอกาสที่คุณมีอยู่คือความเป็นปัจจุบันขณะที่ประเสริฐอย่าทำลายสิ่งที่มันมีค่าของคุณคือจิตใจของคุณแต่จงระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าคุณไม่มีอย่างที่คุณมีในขณะนี้คุณจะไม่พูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้จะทำเพราะคุณรู้แล้วเหมือนคุณแม่จะไม่พูดว่าแม้ถ้าฉันย้ายไม้พยุงเร็วกว่านี้มันคงไม่ไหม้ก็รู้อยู่แล้วมันจะพูดว่าอะไรจะเสียดายก็ไม่ใช่จะโกรธก็ไม่เชิงก็ใช้มันเป็นปุ๋ยแล้วกันเนาะพอส่งไปท่านทูตอดีตเอกอัครราชทูตประจำกรุงอิสลามาบัดปากีสถานพอเห็นรูปไอ้ตอไม้ของคุณแม่เพราะมันเป็นฐานเนี่ยมันเป็นฐานดำๆซึ่งเอาไปวางในห้องน้ำเนี่ยมันจะดูดอากาศที่ไม่ดีได้เลยอะประมาณนั้นอะท่านทูตบอกว่าโอ้คุณแม่ครับอย่าทิ้งครับอย่าทิ้งไม่ได้ไปดูดอากาศหรอกค่ะท่านทูตบอกว่าเดี๋ยวเรามาประมวลสิ่งที่เป็นความอ่อนไหวของเรื่องนี้แล้วก็ประมวลการไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงคุณแม่ว่าก็ดีก็จะนัดกันวันเสาร์ตอนบ่าย2 โมงก็จะลองถอดความรู้ซึ่งคุณแม่คิดว่าเรื่องนี้แหละที่เป็นปัญญาล่ะก็มีปัจจุบันขณะที่อย่าพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้จงทำเลยอย่าพูดคำว่าแม้เสียดายจังอันเนี้ยมันไม่มีปัญญาละอีแม้เสียดายจังเนี่ยไม่ต้องพูดเลยทำเลยเสียดายเวลาของชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่ทำได้ทั้งที่คุณมีโอกาสคุณอย่าไม่ทำเพราะคุณจะเปลี่ยนโอกาสที่คุณมีหรือว่าคุณได้โอกาสนั้นเป็นด้อยโอกาสทันทีอย่าเปลี่ยนคำว่าได้โอกาสเป็นด้อยโอกาสโอเคนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่ยังเริ่มเข้ามาแล้วนะคะค่ะเมื่อกี้นี้เราใช้เป็นวิธีการเขาเรียกว่าอินโทรเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะคะก็เวลาที่เรามองเห็นการเดินทางของชีวิตที่มันมีเวลาหรือการเวลาเนี่ยให้นึกถึงการโอปนยิโกการน้อมเข้ามาใส่ตัวการน้อมเหตุการณ์และเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยที่มันเป็นเรื่องราวที่สอนทำเราได้เนี่ย
เป็นอากาลิโกด้วยคือไม่มีการไม่มีเวลาทุกเรื่องที่ปรากฏขึ้นทุกเรื่องที่กำลังดำรงอยู่และทุกเรื่องที่จะเดินทางต่อไปนั้นมันเป็นการจัดการสิ่งนั้นอย่างเป็นปัญญาได้ถ้ามันเป็นปัญญาประวัติศาสตร์ความทรงจำของเรามันจะเป็นสัญญาที่มันเป็นการลดละอัตตาตัวตนคือเวลาที่เราสร้างประวัติศาสตร์แต่เพิ่มอัตตาเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วมันก็เรียนรู้ว่าอย่าทำตามประวัติศาสตร์นั้นเรียนรู้ว่าอย่าทำตามแต่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ที่มองเห็นการไล่อัตตาของคนที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์พอทำงานรับใช้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ก็คือโพธิสัตว์เนี่ยต้องหลุดพ้นแล้วนะไม่ใช่โพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่ไม่หลุดพ้นแต่เลือกว่าในขณะที่สงบเย็นเนี่ยได้ริมรสการหลุดพ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นลมหายใจของโพธิสัตว์ก็คือหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ทีนี้เมื่อยุคสมัยเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นด้วยวิธีการคุณแม่นั่งถูกไหมนั่งอย่างนี้ถูกไหมโอเคในวิธีการของการทำงานของคุณแม่ก็คือการดึงทุกเรื่องราวเนี่ยให้มันเข้าน้อมเข้ามาโอปนยิโกแล้วก็ให้มันเป็นอากาลิโกด้วยสำหรับคุณแม่นะคือเรื่องโอปนยิโกเป็นเรื่องปัจจตังที่เราจะต้องทำเองและเป็นอากาลิโกก็เป็นปัจจตังที่เราจะต้องพบเองเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมคุณแม่ถึงยังมั่นคงไม่ใช่เก่งนะแต่มันเป็นบทเรียนที่เรายอมรับแต่ไม่ยอมจำนนคุณแม่เชื่อว่ามันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายหลังจากการสูญเสียครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นการสูญเสียที่มันไม่ใช่เสียสูญนะคุณแม่ว่ามันมีกำลังใจถ้าถามว่าเสียดายไหมอ่ะถ้าเราเอาไม้นั้นไปใช้สร้างเนี่ยมันจะมีเรือนไทยอย่างที่มีอยู่ตอนนี้อีกหลังหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นเรือนไทยที่คุณแม่อยู่แต่เป็นเรือนไทยที่ประวัติศาสตร์และเก็บงานสถาปัตยกรรมไทยที่ดีอีกหลังหนึ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่ถ้าถามว่าแล้วไม้มันไหม้ไปแล้วจะทำไหมทำยังทำได้อยู่ค่ะเดี๋ยวมันก็มาค่ะตอนนี้ไม่ได้เป็นไม้ที่เป็นสูงที่ตายแล้วแต่เป็นไม้ที่มีชีวิตด้วยก็ปลูกต้นไม้สักขนาดนี้ตอนนี้ไม้ที่ถูกเผาไปก็ถือว่าทำเขาเรียกสังคายนาสิ่งที่มันหายไปเนี่ยสังขกรรมเนี่ยขึ้นมาเป็นการต่อยอดปลูกต้นไม้ไปอย่าให้ต้นไม้ที่กำลังปลูกแล้วมีชีวิตมันตายแล้วกันคิดโยงดีๆคือเรื่องต้นไม้เหมือนกันต้นไม้ที่เป็นไม้ที่มีคุณค่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่จะมีความทรงจำที่ดีที่ไม่ทุกข์แล้วไปต่อยอดกับการปลูกต้นไม้อยากเห็นพยุงใช่ไหมไปปลูกพยุงอยากเห็นมะค่าใช่ไหมไปปลูกมะค่าอยากเห็นชิงชันใช่ไหมไปปลูกชิงชันไปใช้ฤดูกาลของการปลูกต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์อีกหนึ่งช่วงชีวิตที่เรายังเหลืออยู่และส่งต่อชีวิตนี้ไปยังอนุชนคนรุ่นหลังวิธีการคิดอย่างเงี้ยเป็นปัญญาอันนี้ไม่ได้ตีความหรือปรุงแต่งแต่มันเป็นสำนึกที่เห็นการเกิดขึ้นจากความทุกข์ที่มีการสูญเสียมันไม่มีประโยชน์ที่จะถามว่าถ้าเราสูญเสียแล้วเราจะอยู่อย่างไรแต่มันมีปัญญามากที่จะตอบว่าการสูญเสียคราวนี้คุณจะเติบโตกว่าที่คุณเป็นได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่คิดบวกนะอันนี้คิดตามความเป็นจริงที่ปัญญามันรู้คิดอ่ะมันไม่ใช่การปรุงแต่งด้วยอวิชชาที่คุณจะต้องอยู่ได้ปลอบประโลมไม่มันเป็นปัญญาคุณแม่ว่าปัญญาเนี่ยมันสำคัญกับคำปลอบประโลมเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงลุกขึ้นมาวันเนี้ยตามเวลาที่มันเกิดสถานการณ์จริงแล้วลองนึกดูว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ตรงนี้ในวันนั้นเขาเชิญระฆังเราจะรู้ไหมว่ามันเป็นระฆังเตือนภัยหรือเรามารู้เอาตอนที่ไฟมันโหมแล้วหรือเรามารู้เอาตอนที่มันมาเก็บการเป็นฐานแล้วหรืออะไรอีกต้องเยอะแยะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้อย่างมีปัญญาเราก็จะบอกกับตัวเองว่าการตื่นตัวทั่วพร้อมการฝึกให้เป็นผู้รู้เร็วรู้รอบรู้กว้างแล้วรู้ว่าสิ่งใดควรอย่างไรในเวลาไหนที่มันมีสถานการณ์ที่แตกต่างมันคือการจัดการไหมใช่มันเป็นปัญญาไหมใช่มันเป็นสถานการณ์ที่เราจะข่มขึ้นไหมใช่มันเป็นเหมือนหินลับมีดที่ทำให้เราคมและใช้สถานการณ์เนี้ยเป็นครูที่จะป้องกันกับสิ่งที่เรายังเหลืออยู่อย่าให้มันไม่เป็นประโยชน์ไม้กองอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์เสียดายไม้เพราะอยากจะเอาไปไว้ในที่ที่มันเป็นประวัติศาสตร์แต่มันหายไปไงมันไปไม่ถึงมันจึงรู้ว่าชีวิตต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ here and now ที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าคุณอยากเกิดใหม่คุณเดี๋ยวนี้ค่ะคุณทำเลยแล้วคุณแม่ก็ทำงานด้วยมิติอย่างเงี้ยแทบจะเรียกว่ามันเป็นเลือดเนื้อของคุณแม่เลยนะคุณแม่เป็นอย่างนี้แหละบางทีทำงานไม่ต้องมีประชุมเลยอะไม่ใช่หมายความว่าไม่แสดงความคิดเห็นนะคุณแม่ฟังความคิดเห็นแต่คุณแม่ไม่รอที่จะต้องมีการพร้อมก่อนจึงทำคุณแม่เป็นหนึ่งในความคิดเห็นคุณแม่ทำไปเลยทำให้ดูมีความสุขให้เห็นถ้าเย็นให้สัมผัสแล้วก็แก้ปัญหาไปสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องคิดช้าถ้าจิตมันพร้อมกับการคิดมันจะคิดเร็วคิดคมฉะนั้นทุกการสนับสนุนทุกการช่วยเหลือทุกการแสดงความมีน้ำใจมันจะถูกเอามารวบรวมเป็นกองทุนเพื่อโลกใบนี้เลยค่ะและจะถอดองค์ความรู้ว่าไม่ประมาทต้องทำอะไรถ้ามันเกิดสิ่งที่สุดวิสัยต้องทำอะไรการเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมแชร์แคร์เรสเปคเป็นยังไงอันนี้ทำมาหมดแล้วนะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยค่ะทำแล้วก็เดี๋ยวจะถอดแล้วก็เป็นแค่เรียกว่ามันเป็นนิทัศน์ชีวิตนะมันไม่ใช่นิทัศการมันเป็นนิทัศน์ชีวิตที่จะทำให้ Mindfulness Family หรือครอบครัวแห่งสติที่เรารวมตัวกันได้เป็นหมื่นครอบครัวเนี่ยลองศึกษาสถานการณ์นี้เพราะมันคือองค์ความรู้ที่ Mindfulness Family ต้องถอดรหัสนี้ที่คุณยายทำแล้วคุณยายยังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่คุณยายก็จะยังมีโอกาสที่ทำไปด้วยกันแลกเปลี่ยนการยามัวแต่เสียใจอย่างเช่นคุณแม่ถามว่าปฏิทินที่ไหม้เนี่ยก็ไหม้หมดละมีคนถามในใจว่าเราจะพิมพ์ใหม่ไหมสิ่งหนึ่งมันก็แวบขึ้นมาว่าถ้าเราบอกกล่าวคนไปแล้วแล้วคนไม่เดินมารับมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะยังไงเราจะสอนยังไงก็ให้มันเป็นสิ่งที่เหลืออย่างมีคุณค่าไว้เตือนว่าปฏิทินคราวนี้มันก็มีเท่านี้แหละถึงจะตั้งใจแต่มันไปไม่ถึงถึงจะตั้งใจมันก็มาไม่ถึงถึงจะตั้งใจมันอาจจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่มันหายไปกลางทางโอ้มันมีวิบากกรรมเยอะแยะที่เราเคยทำกรรมไม่ดีมันก็ถึงเวลาถ้าเราเป็นน้ำดีไว้มากวิบากกรรมที่เป็นอกุศลที่มันปรากฏขึ้นตอนนั้นมันจะทำให้เกิดน้ำดีที่มากขึ้นไหมอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเห็นไหมคะพูดแล้วเนี่ยมันจะเห็นปัญญาถ้าใครถอดองค์ความรู้ที่คุณแม่กำลังแสดงอยู่ก็จะเห็นว่าคุณแม่แสดงธรรมจากสถานการณ์ที่มันเป็นจริงธรรมะมันน่าจะศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นหรือเปล่าล่ะคะแต่ลองดูไหมคะมีหลายคนที่ไปไม่ถึงความจริงเพราะมัวแต่เป็นม้าพยศไงอีม้าพยศ8จำพวกอ่ะลงมาดูจำพวกที่4ถ้ามีคนดูแล้วนะเอาล่ะเราเริ่มเลยวันนี้นะคะพูดเรื่องม้าที่มีลักษณะเตะงอนรถ
ตะงอนรถแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเดี๋ยวลองฟังดูนะคะพระองค์ทรงเปรียบเทียบม้าพยศ8จำพวกเหมือนคนที่มีอุปนิสัยตามส่งที่มันพยศน่ะพยศน่ะพยศมันก็แปลว่าการกระทำที่รุนแรงแบบเนียนๆที่มันผักออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ใน8จำพวกเนี่ยน่าสนใจทุกจำพวกเลยเรามีหรือเปล่าลองดูนะคะที่1ก็คือม้าทิ้งรถพอบอกปากตะปากเนี่ยปากไปตะปากไปไปไปไอ้นี่ก็ไม่ไปถอยหลังทิ้งรถเลยกับไม้หักรถอันนี้ก็ทำลายใช้คำว่าหกหลังเลยพิกหักรถเลยแล้วก็อันนี้คือแต่เอาเป็นกลุ่มที่สามเหรอสี่เหรอมันอะไรกันมีทิ้งรถมีหักรถแล้วก็มีแตะงอนรถวันนี้เราพูดเรื่องแตะงอนรถไม่ใช่เหรอใช่เหรอใช่สิใช่ใช่ใช่งายรถเหรอจ๊ะเหรอแล้ววันนี้เป็นวันแตะงอนรถหรือว่าเป็นงายรถล่ะลูกม้าง่ายรถใช่ไหมง่ายรถค่ะแตะงอนรถเนี่ยเอาไปแล้วเพื่อพวกแตะงอนรถเนี่ยก็คืออะไรเอาขาดีดขึ้นไปเลยคือแบบเถียงข้างๆกับกูฟึ๊บอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้มาดูว่าหมาหงายรถเป็นอะไรไอ้ตัวคุณแม่ก็ยังอยากรู้เลยนะภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปจงไปดังนี้แล้วย่อมแกล้งเดินให้ผิดทางไอ้นี่เจ้าเล่ไอ้นี่เจ้าเล่นะคะเดินให้มันผิดทางทำให้รถตะแคงหงายม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่4ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่กับเอาเรื่องอื่นมาพูดกรบเกลื่อนเสียโอ้เห็นเยอะนะเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นแถไปแถไปประมาณอย่างเงี้ยแถให้มันผิดทางอ้าวอีพวกนี้คือกรบเกลื่อนเป็นป่ะเป็นป่ะเป็นอย่าเลยอีพวกหงายรถทั้งหลายแถไปเรื่องอื่นเนี่ยดูสินะกลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกรบเกลื่อนเสียนำเอาเรื่องนอกเรื่องมาพูดแทนแถไปเรื่องอื่นแสดงท่าโกรธด้วยนะแสดงท่าโกรธประทุษร้ายอาการน้อยใจให้ปรากฏใช่สมน้ำหน้าอีพวกน้อยใจแหมหน้าพวกแกลอยมาเลยอ่ะพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยปฏิปักษ์ว่าจงไปดังนี้แล้วยอมแกล้งเดินให้ผิดทางทำให้รถตะแคงหงายภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นครูเปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้เพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่4อ่ะทวนนะทวนนะตัวหงายรถเนี่ยคือแบบตะแบงไปทำเดินผิดทางแอบน้อยใจหน่อยๆแล้วก็โกรธไอ้น้อยใจเนี่ยมันเป็นเชื้อของโมหะกับโทสะโกรธนะคะแล้วก็กบเกลื่อนหาเรื่องอื่นมาพูดกำลังมีเรื่องนี้เป็นประเด็นกูเอาเรื่องอื่นมาพูดแล้วทำเป็นโกรธโกรธคนนั้นโกรธคนนี้แล้วก็น้อยใจแม่ไม่ฟังเกี่ยวไรอ๋อทำไมคนถึงชอบฟังม้าทั้ง8จำพวกมันต้องเจอสักพวกหนึ่งอ่ะอีพวกดีดรถก็อันนึงทิ้งรถก็อันนึงนะแบบแต่ไอ้ง่ายรถนี่ถ้าจะโดนเยอะนะประตูโดนอันไหนมาบ้างล่ะเนี่ยของประตูโดนอันไหนบ้างจะมีสักอันสองอันแต่อันนี้สังเกต
กบเกือนกบเกือนหาเรื่องมาผิดเรื่องนี้กูแถไปพูดเรื่องนู้นเยอะนะในสังฆะเราก็มากนะมากนะเพราะฉะนั้นแบบในพานก็เหนื่อยนะตะปากก็ทิ่มไปก็แถไปเรื่องนู้นกว่ามันจะเข้าลุมก็แถไปเรื่องนี้กว่ามันจะมาลงทางจ้ะจ้ะจ้ะเดี๋ยวก็ตายแล้วจ้ะเดี๋ยวก็เป็นตอแล้วจ้ะนะจ๊ะตัวตนเล็กนะตัวตนเล็กก็เดี๋ยววันนี้ก็จะสรุปอย่างนี้เมื่อมีคนเข้ามาวันนี้ก็คงจะสัก200คนใครอยากเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาตกลงจะได้ MK มั้ยเนี่ยสายสัมพันธ์ได้จ้ะ350โอ้ป้าแจ๋วค่ะเมื่อวานนี้ป้าแจ๋วคงดูพูดถึงป้าแจ๋วหน่อยเพราะว่าตั้งแต่มาโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยรอดได้ด้วย MKก็กินไปอยู่ทางเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปถึงที่รีบขึ้นรถเนี่ยค่ะจะไปกินอาหารเช้าที่ปิยะซึ่งวันนี้ไม่ต้องอดน้ำอดอาหารเพราะเจาะแล้วแต่จะไปฟังว่าไอ้ที่มันเล้าๆรวนๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ก็จะได้รู้ว่าเราจะแบบทำงานหนักกันต่อไปยังไงใช่ค่ะพอเห็นน้ำเนี่ยจะนึกถึงพี่ติ่งเลยนะฮะเมื่อเช้านี้เราก็ทวนก็นึกถึงหลายคนก็เชื่อว่าพี่แจ้วก็เป็นหนึ่งในการนึกถึงของคุณแม่ที่ยังไม่ได้สื่อสารกันโดยตรงค่ะโทรมาว่าเอาไมโครโฟนที่ช่วยพูดหน่อยจะได้ดื่มน้ำเก็บไมโครโฟนหน่อยจ้ะโอ้จะมีผู้ร่วมรายการอยู่ข้างหลังนะจ๊ะลองเล่าสิทางป้าตุ๋มมีใครโทรมาบ้างเมื่อวานพี่สุตาเป็นเลขาพี่สุตาเป็นเลขาพี่ดีเอ็มเคนะคะโทรมาด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ตกใจค่ะก็บอกให้สบายใจไปแล้วแล้วก็มีคุณหมอปองคุณหมออ้อมมีอาจารย์สมพรจาก SKT มีคุณโคกับครอบครัวมาเยี่ยมเลยมีคุณตีมานั่งรอคุณแม่อยู่เดี๋ยวคุณโคกพูดว่าอะไรคุณโคกบอกว่ายายตุ๋มครับฝากเรียนคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ประสงค์จะให้ทำอะไรบอกเลยนะครับด้วยความเต็มใจและเต็มที่ครับคุณโคกเป็นช่างฝีมือเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็เดินเข้ามาเป็นช่างฝีมือเฟอร์นิเจอร์ที่ดีเลยอะค่ะบ้านใหญ่ๆก็คุณโคก็มาเป็นผู้ที่ช่วยให้เสถียรธรรมสถานหนึ่งของเราเนี่ยค่ะมีโต๊ะเก๋ๆโดยคุณตีออกแบบก็เป็นช่างคู่ใจคุณตีก็จะชอบคุณโคมากแล้วคุณโคเนี่ยป่วยอยู่ให้รักษาสุขภาพนะคะของคุณแม่ก็มีคุณวิวัฒน์เนี่ยแม่จะป่วยนะคะน้ำในหูมันอาจจะไม่สมดุลต้องไปหาหมอก็มาบัญชาการการเก็บบ้านในส่วนที่มันต้องเคลียร์ออกนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาคุณแม่ว่าคุณตีก็อาจจะต้องลองดูแบบว่าถ้าลื้อเคลียร์มาแล้วตรงนี้มันอาจจะโปร่งๆเป็นอาคารโล่งๆโปร่งๆเอาไว้สำหรับเดินจากถ้ำพระอริยธาราเป็นสกายวอล์กเพราะว่าสวนของเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยมองมุมบนสวยมากเลยนะคะส่วนเรื่องของทำบุญมาส่วนเรื่องปัจจัยของการส่งมาคุณแม่จะรวบรวมเป็นกองทุนเนี่ยค่ะของการกู้สถานการณ์ร้ายให้กายดีนะคะเอาวันนี้มีคนโทรมามีเพื่อนอ่านชื่อคนนี้ไม่ค่อยชัดมีรูปโอนร่วมทุนมา 3,000 บาทแต่อ่านชื่อไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะชื่ออะไรลองเขียนมาอีกทีได้ไหมคะคนดีเอาเป็นภาษาอังกฤษเอาส่งมาจากต่างประเทศเหรอเป็นแบบคนยาตัวไม่ติดกันอยู่ประเทศไทยขอบคุณรูปโอนร่วมช่วยดับไฟที่เสถียร 3,000 บาทวันนี้นะคะสาธุค่ะก็ขอบคุณค่ะก็จะเป็นกองทุนเปลี่ยนร้ายกายดีนะคะใครอยากมาเลยค่ะบางคนบอกโอ้สะดอกข้อต่ออยู่คุณแม่ก็ไม่ตายก็มีโอกาสแล้วแต่อย่าไปประมาทอีกนะคะแล้วก็
หลายคนที่ส่งมาเขาก็จะรวบรวมเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งส่งไปอนุโมทนาป้าตุ๊กเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งที่ส่งมาแล้วเมื่อวานนี้หนึ่งแสนสาธุให้ป้าตุ๊กด้วยมีคุณตุ๊กคนหนึ่งป้าตุ๊กทำไมถึงทำอ่ะป้าตุ๊กส่งมาสิอ่ะให้ป้าตุ๊กพูดไมโครโฟนจริงๆแล้วเรื่องปัจจัยแต่ว่ามันเป็นเรื่องไมโครโฟนน้อยนิดนะเจ้าค่ะถ้าเทียบกับสิ่งที่มีความรู้สึกกับทั้งที่ได้เห็นคุณแม่ประตมแล้วก็พี่น้องลูกหลานในเสถียรนะคะเพราะว่าตุ๊กคิดว่าเรื่องใจนะขณะเมื่อวานเนี่ยตุ๊กคิดว่าเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยที่อย่างน้อยที่สุดให้ได้มากราบเท้าให้ได้มากราบประตมเพื่อให้รู้ว่าหรือว่าได้กราบหลานลูกหลานนะว่าพวกเราอยู่ตรงนี้จริงๆตุ๊กอาจจะพูดแทนลูกศิษย์ทุกคนที่มาได้มาไม่ได้นะคะแต่ตุ๊กคิดว่าทุกคนเนี่ยมีใจเดียวกันจริงๆที่อยากจะณวันนั้นขณะนั้นเวลานั้นเนี่ยอยากจะได้เข้ามาหาคุณแม่ได้มากราบคุณแม่ได้มากอดคุณแม่กอดทุกคนนะคะตุ๊กคิดว่าสิ่งนี้จริงสำคัญยิ่งกว่าแต่ถ้ามองในแง่ความเป็นจริงนะก็คือว่าในการทำงานเนี่ยตุ๊กคิดว่ามันต้องใช้เปิดใจแน่นอนนะคะเพราะว่าดูสภาพแล้วมันต้องมีเรื่องต้องทำต้องเยอะต้องไปตกนั่งต้องเคลียร์โน่นนี่นั่นต้องจัดเตรียมอาหารดูแลผู้คนเนี่ยค่ะนี่ก็คือเหตุผลที่ตุ๊กคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมากตัญญูต่อคุณแม่ต่อประตุมต่อพี่ๆน้องๆแล้วก็ต่อสังฆะค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ทำแบบไม่ได้ลังเลเลยค่ะคิดว่ามันเป็นโอกาสของเราที่จะได้ทำสิ่งที่อย่างน้อยให้คุณแม่เห็นประตุมเห็นสังฆะเห็นว่าพวกเราอยู่ตรงนี้นะจริงๆค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นก็ตามเนี่ยพวกเราจะอยู่ตรงนี้ขอพูดแทนลูกศิษย์ทุกคนนะคะว่าพวกเราอยู่ตรงนี้จริงๆนะคะกราบเท้าคุณแม่จริงๆกอดพระตุ๋มแล้วก็สังฆะทุกท่านนะคะพวกเราอยู่ตรงนี้ค่ะยืนยันนะคะก็คุณแม่ก็ซาบซึ้งนะคะอย่างกรณีของแนนที่เข้ามาเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่า40คนแต่ทันทีที่เขาเห็นสถานการณ์คือคุณแม่ก็บอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าไม่ต้องห่วงความเข้มแข็งของคุณแม่เนี่ยมันสตรองมากอย่างมีสตินะไม่ใช่บ้าบอนะแล้วก็ move on ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วงแต่ว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยก็ต้องเรียกว่าสูญเสียสิ่งที่มีค่าทางจิตใจอยู่มากเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แน่นอนสิ่งที่เราเก็บไว้มันไม่ได้เพื่อตัวเราเราไม่ได้เก็บทุกอย่างไว้เป็นแอนทีคแต่เราจะเก็บว่าเมื่อมันถึงเวลาไหนขณะไหนสมควรก็จะดึงเอาออกไปใช้แต่ว่าจังหวะที่งานมากกอบกับจังหวะของการทำงานซึ่งคนของเราก็น้อยนะคะนั้นการที่เราไปข้างหน้าโดยไม่ได้มีทีมระวังหลังเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราจะต้องคุยกันคุณแม่คิดว่ามันต้องคุยกันมันไม่ใช่จะทำให้เราขี้ขลาดมันจะไม่เคยทำให้คุณแม่หยุดทำงานเลยนะจะเห็นว่าคุณแม่ยังทำงานเป็นปกติแต่ในการทำงานเป็นปกติเนี่ยคุณแม่ก็ใช้ปัญญามากว่าเราจะใช้สถานการณ์จริงเนี้ยอย่างเป็นครูนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทั้งคนในบ้านของเราทีมงานของเราแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกใบนี้ในช่วงโควิดมีคนสูญเสียมากแต่ของคุณแม่เนี่ยถามว่าสูญเสียไหมสูญเสียนะคะมันสูญเสียอิสรภาพเยอะอยู่เหมือนกันในเรื่องของข้างนอกแต่มันจึงทำให้เราเนี่ยโฟกัสพลังของเราที่ไม่ต้องไปแส่สายข้างนอกเนี่ยลงไปในจุดหนึ่งที่เรารู้ว่ามันคือเป้าที่เราจะมีไว้เพื่อเป็นอะไรเป็นเหมือนขุมพลังในการช่วยโลกใบนี้ได้มากกว่าการเพียงเพื่อตัวเองเท่านั้นเช่นกันโยกกำลังของคุณแม่เข้าไปทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็เพื่อที่จะตั้งรับหลุมหลบภัยที่มีชีวิตซึ่งสถานการณ์เนี้ยเราทำมาแล้วใน8ปีเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะครบ1ปีเพราะว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราไปเหมือนเตรียมตัวไว้พอมีนาคมคุณแม่เข้าสู่สถานการณ์ของการสั่งปิดนั่นเราจึงบอกว่าพอเราจะไปทำทางโน้นมันต้องดึงของทางนี้ไปใช้พอมันโฟลว์แล้วไง
ุบเขาโพธิสัตว์มันโฟล์ละมันรู้ละว่าอะไรคือแลนด์มาร์กเราต้องทำอะไรเราก็จะมาเอาไม้ของเราที่จะไปแต่ไม่ทันถึงมันจึงสอนให้คุณแม่รู้ว่าเราต้องก้าวคมชัดและทีมเวิร์กที่จะต้องเปิดให้มันมากกว่าที่เรามีเพื่อให้เราเป็นอย่างเป็นได้อย่างมีคือตอนนี้เรามีปัญญาเรามีศรัทธามันเมื่อเรามีศรัทธาแล้วมีปัญญาเนี่ยเรามีความเพียรใช่ไหมคะมันคือพละห้านะมีศรัทธาปัญญามีความเพียรมีกำลังของจิตที่ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเพราะวิริยะกับสมาธิมันคู่กันสติร้อยเนี่ยมันจะทำของที่ยากง่ายทำได้เร็วงั้นคุณแม่จึงขอบคุณทุกคนว่าลองมาใช้พละห้ากับการเคลื่อนชีวิตที่เราอาจจะง้อยง้อยเหนื่อยเหนื่อยเช้าชามเย็นชามมองอนาคตไม่เห็นอนาคตมันเปลี่ยนไปอดีตมันเคยหาได้แล้วเราจะอยู่ยังไงในปัจจุบันและอนาคตเราจะยังไงไอ้อย่างเงี้ยแหละค่ะคุณแม่อยากจะเตือนเป็นภัยมากกว่าไฟไหม้นะมันเป็นอุปกิเลสมันเป็นขยะที่มาจากตัณหาที่เราไม่รู้ตัวคือมันเป็นเชื้อของราคะที่มาจากโมหะแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เริ่มซึมแล้วเราก็โกรธตัวเองเป็นโทสะด้วยมันจึงทำให้กระบวนการของการเคลื่อนมันไม่มีพลังเนี่ยค่ะเรื่องนี้ก็น่าคุยเอาไว้ไปแยกคุยเอาคุยตามม้าพยศละกันวันนี้อย่างงอยอย่างเงี้ยอะไรนะหงายรถใช่ไหมก็มีอะไรบ้างพามันไปผิดทางเลยพูดเรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นกบเกลื่อนงอนถ้าไม่มีใครหรือถ้ามีใครเขารู้ทันก็งอนเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แถไปอะแถเรื่องนั้นเรื่องนี้พวกเนี้ยก็เป็นหนึ่งในราคะโทสะโมหะนี่แหละค่ะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าผลของการทำงานของคุณแม่จะเป็นยังไงคุณแม่ได้ทิ้งประวัติศาสตร์ของการสอนที่ทั้งสอนตัวเองฟังใจตัวเอง24ชั่วโมงฟังใจตัวเองเวลาอย่างนี้เมื่อวานนี้ทุกคนยังตกใจกันอยู่แต่วันนี้เรามาได้ถึงขนาดที่เรียกว่ายอมรับการสูญเสียแต่มันมีพลังของคนที่รักเราแสดงความห่วงใยก็ต้องขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวเชิญดูนิทรรศชีวิตผู้ปฏิบัติธรรมวันนี้ก็จะเข้าอยู่ประมาณสัก180คนนะคะมีผู้ที่เตรียมตัวบวชอีก32คุณแม่พบคุณหมอ9นาฬิกาเดี๋ยวแวะไปทานอาหารที่ MKขอบคุณพี่แจ้วพี่สุตาพี่ฤทธิ์ที่ส่งการช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนเลยที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนร่วมทุกข์นะคะเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดขอบคุณป้าตุ๊กที่เดินทางมาขอฟังวันนี้ด้วยบอกว่ามันเป็นการละลาบละล้วงหรือเปล่าเพราะอยากมาฟังเรื่องสุขภาพคุณแม่บอกแม่บอกฟังได้บ้านเราไม่มีอะไรเป็นความลับเลยนะคะก็มีอีกหลายคนเดี๋ยววันนี้อาจจะดูการถ่ายทอดช่วงกลางวันของเราตอนที่ท่านอาจารย์มาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในระหว่างทางก็มีทั้งคนที่เข้ามาเยี่ยมในกรณีที่อยากให้กำลังใจคุณแม่และมีคนมาปฏิบัติธรรมก็น่าจะคลี่คลายแล้ววันเสาร์นี้นะคะพี่ต๊อบมาเป็นดีเจก็น่าจะถอดบทเรียนนะคะพี่ต๊อบจากสนามกอล์ฟปัญญาแล้วก็ตอนวันอาทิตย์ก็น่าจะเป็นการถอดบทเรียนให้กับโรงเรียนพ่อแม่ Mindfulness Family ก็อ้อมสุนิสามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็คือการเดินทางต่ออย่างไม่สะดุดและถือว่าเป็นการหยุดแล้วได้ทบทวนกำลังความสามารถด้วยปัญญาของเราที่จะไปถึงเป้าหมายให้ตรงชัดนะคะละราคะโทสะโมหะนิพพานเป็นเป้าหมายนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามแล้วก็เดี๋ยวอาจจะสมมตินะคุณหมอจะบอกว่าอะไรก็ตามก็จะเห็นอีกช็อตหนึ่งของการสอนแม่ทำได้ทุกเรื่องอะ
คุณแม่ตัดสินใจแล้วว่าจะรักษาตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถูกยืนยันหรือพยากรณ์ว่าอะไรเตรียมใจได้เลยค่ะว่าคุณแม่จะไม่ตายทั้งเป็นนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะตุ๊กดูแลคุณแม่ด้วยนะครับค่ะธเนศอ๋อคือธเนศที่จริงที่จริงตอนนี้เนี่ยคุณแม่ว่าการอ้าปากพูดในกรุงเทพมันมีฝุ่นนะเราควรจะใส่แมสที่ป้องกันฝุ่นนะ